้องขังเข้าไว้ที่นี่หมู่บ้านถงคังล้วนตายทั้งหมู่บ้านเพราะเหตุร้ายมีเพียงเจ้าที่รอดอยู่คนเดียวก่อนจะเข้าใจความจริงของเรื่องนี้เจ้าต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นลูกชายข้าล่ะเขาตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วผู้หญิงล่ะเสียใจด้วยนะข้าอยากให้เจ้าบอกความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านถงคังกับข้าตั้งแต่ต้นจนจบหมู่บ้านถงคังกับพวกเจ้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกอย่างเป็นเพราะเมื่อ3วันก่อนมีใครบางคนมาติดประกาศไว้ที่บ่อน้ำของหมู่บ้านบนนั้นบอกว่าบ่อน้ำนั้นถูกใส่ยาพิษไว้แล้วใครเป็นคนติดกันนะมือบอจริงๆต้องไม่ตายดีนี่วันนี้ข้าเห็นตั้งแต่เช้าแล้วมีคนมาเอาน้ำในบ่อไปดื่มหากเป็นคนวางยาพิษจริงในหมู่บ้านเขาไม่มีใครรอดสักคนเหลวไหลชัดๆบ้าจริงๆเลยช่วยดูถังน้ำนี้ให้ข้าทีไปเลยพายอ่ะไม่ไหวแล้วครับไปขับถ่ายก็ไม่มีประโยชน์จะต้องถอนพิษไปย้ายเธอบ่อนตอนแรกไม่มีใครเชื่อต่างก็คิดว่ามีคนจงใจแกล้งทุกคนจากนั้นล่ะตายแล้ววันที่ 2ดื่มได้ก็มีคนพิษกำเริบตายไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปมาดูหน่อยเร็วเป็นอะไรไปโดนพิษแน่เลยเขาถูกตายแล้วถูกพิษเหรอน้ำนี่มีพิษจริงๆเพียงเพิ่งน้ำมีพิษคุณไม่น่าเชื่อหรอกมีคนเจอประกาศใบใหม่บนประกาศนั่นบอกว่ามีหม้อดินอยู่บนตอไม้ในหมู่บ้านในนั้นมีเบาะแสของยาถอนพิษอยู่ยาถอนพิษเหรอประกาศในหม้อมีเบาะแสของยาถอนพิษอีก2วันหากในหมู่บ้านมีคนอยู่ครึ่งหนึ่งจะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดหากมีเกินครึ่งก็ไร้ทางถอนพิษจริงเหรอแล้วทำอะไรเนี่ยเราแบบนี้เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยข้ายังไม่อยากตายข้ารอไม่ได้แล้วข้าจะยาถอนพิษยาถอนพิษนั่นเพียงพอช่วยชีวิตคนได้แค่ครึ่งหมู่บ้านท่านจะให้พวกเราทำยังไงท่านจะให้พวกเราทำยังไงเล่าเขาอยากให้พวกเจ้าเข็นฆ่ากันเองตั้งแต่แรกแล้วพอถึงช่วงเช้าของวันที่3มีคนคิดหาวิธีเรื่องหม้อดินนั้นขึ้นมาได้ผู้คนคิดเห็นแตกต่างกันคนสนิทกลายเป็นคนแปลกหน้าแต่ทุกคนล้วนอยากเป็นคนแรกที่สำรวจว่าในหม้อนั้นมีอะไรกันแน่ต่อมาตอนกลางคืนมีคนเสี่ยงอันตรายคิดแอบไปเอาหม้อดินนั้นเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองและครอบครัวแต่ใครจะรู้ว่ามีคนซ่อนตัวอยู่แถวนั้นรอโอกาสและจังหวะมานานแล้วเฮ้ยทำอะไรอ่ะฮะเอ้าลำบากเรื่องก็มีเรื่องเยอะขึ้นเลยระยะเวลา3วันกำลังจะสิ้นสุดลงไม่มีใครอยากเป็นคนครึ่งหนึ่งที่ต้องตายผู้คนเริ่มสงสัยยืนหยัดเผชิญหน้าความปรารถนาที่จะมีชีวิตสุดท้ายก็ทำให้ทุกคนกลายเป็นปีศาจร้ายกันหมด